อเคเที่ยวที่จังหวัดคากาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะจุดมุ่งหมายของอุ้มก็คือจะไปที่โอซาก้าแต่ว่าจากตรงเนี้ยไปโอซาก้าเลยเนี่ยไม่มีอุ้มต้องนั่งรถไฟจากตรงนี้นะไปสตาร์ทที่จังหวัดโอกายาม่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโอซาก้าอีกทีนึงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเริ่มไปกันมานั่งรถไฟเลยตอนนี้นะคะอุ้มพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ชั้น5ของสถานีโอซาก้าสเตชันแล้วคือที่นี่นะตรงนี้นอกจากจะเป็นที่เป็นจุดนัดเจอแล้วตรงนี้ยังจะเป็นจุดเริ่มสตาร์ทที่เพื่อนๆเนี่ยจะเดินเล่นแถวๆสถานีโอซาก้าได้เลยจุดแรกนี่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเนี่ยก็จะมีรถไฟวิ่งเข้าออกตลอดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบถ่ายรูปรถไฟนะนี่ตรงนี้สวยเลยเราจะมีรถไฟเข้าออกตลอดเวลาเพื่อนๆดูนะโครงสร้างเหล็กต่างๆเนี่ยเขาสร้างเหมือนสนามบินเลยสวยมากแล้วก็มันโอ่โถงกว้างสบายมากๆเลยและตรงนี้ก็จะมีห้างโลคว้าเห็นไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาถึงที่นี่แล้วก็หิวอยากจะหาอะไรทานนะขึ้นบันไดเลื่อนไปได้เลยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันอุ้มมาถึงที่สถานีโอซาก้าสเตชันแล้วแล้วก็มาหาข้าวกลางวันกินร้านนี้นะอยู่บนตึกลูควัวชื่อว่าร้านโมโมทาโร่นั่งรถมาเนี่ยเจอข้าวกลางวันอย่างนี้โอ้โหเหมาะเหม็งดีมาถึงที่สถานีโอซาก้าสเตชันเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็หาข้าวกลางวันกินได้เลยตรงนี้ร้านเยอะแยะเลยข้างบนเลือกทานได้เลยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยเดินรอบสถานีเลยให้ดูว่ามีอะไรตรงไหนที่เดินได้บ้างมีห้างอะไรที่เราเดินเล่นได้บ้างเดี๋ยวพาทัวร์พาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปดูที่ชั้นด้านบนมาแล้วอีกอย่างนึงนะคะคือที่โอซาก้าเนี่ยนะเป็นเมืองที่คนไทยมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็จะมีทั้งคนไทยที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลืออุ้มว่าตรงนี้นะเป็นประโยชน์กับคนไทยมากๆเลยนี่ตรงนี้เขามี information center อยู่ที่ชั้น3นะเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ปุ๊บมีภาษาไทยกดภาษาไทยได้เลยหน้าจอเป็นทัชสกรีนนี่อ่านออกเลยทุกตัวบอกหมดลองกดให้ดูนะล็อกเกอร์หยอดเหรียญอยู่ตรงไหนปั๊บนี่มันจะกระพริบบอกเลยไม่ต้องกลัวหลงแค่นั้นยังไม่พอนี่ตรงนี้ไอ้คุณนิชวาสวัสดีครับไอ้พูดภาษาไทยได้เหรอคะเขามีสตาฟที่พูดภาษาไทยได้คอยช่วยเหลือไม่ทราบพี่ชื่ออะไรคะชื่อมิยุกิค่ะโอ้พี่มิยุกินั่นเองคือตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคือเขารับส่งกระเป๋าด้วยคืออุ้มสามารถส่งไปไหนได้บ้างคะสอนสนามบินก็ได้สอนโรงแรมก็ได้ค่ะอ๋อก็นี่ไงทั้งโรงแรมทั้งสนามบินได้เลยแต่ว่าสนามบินนี่คือส่งภายใน1วันเลยได้ไหมวันเดียวกันได้ไหมเซมเดย์ได้ไหมได้มา 11:30 นค่ะอ๋อแล้วก็กระเป๋าเนี่ยจะไปถึงที่สนามบินตอนประมาณ 20:00 ค่ะ
แล้ว2ทุ่มเพื่อนๆก็ไปรับที่สนามบินแล้วก็เช็คอินได้เลยสบายมากโรงแรมก็ทำได้นะแต่ว่าต้องเป็นโรงแรมแถวในบริเวณโอซาก้าใช่ไหมคะก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะส่งกระเป๋านะก็มาหาพี่มิยูกิได้เลยหรือว่ามีข้อมูลจะสอบถามนะเกี่ยวกับพวกในแอเรียสเตชันต่างๆเนี่ยนะคะก็มาหาพี่มิยูกิได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะบายพาเพื่อนๆไปที่ชั้น5นะคะไปดูแล้วว่าจุดเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนพาไปชั้น3ไปดูอินฟอร์เมชันแล้วว่าจุดช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะจะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็อันนี้โซนที่แบบชอบส่วนตัวเลยขนมชั้น B1มีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ขายพวกขนมขายพวกของฝากเยอะมากเลยคือชั้น B1 ของห้างไดมารูแถวนี้นะเทียบไปหมดเลยคือเพื่อนๆนะจะมาซื้อกินเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านนะโอ้แถวนี้ก็เพียบเลยคือขนมพวกนี้นะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าแถวเนี้ยมันจะต่างจากแอร์พอร์ตซึ่งแอร์พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นของที่ซ้ำๆเดิมๆหรือเมืองอื่นๆก็มีแต่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นของที่แบบโอ้โหหลากหลายมากมีพวกเค้กเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยที่แอร์พอร์ตไม่มีขายเนี่ยมาซื้อได้ในแถวนี้เลยโอ้โหร้านนี้มันร้านช็อกโกแลตสุดฮิตนี่นะโอ้ยนี่มีแบบรถออกใหม่เพียบเลยอ่ะแล้วก็มีแพ็กเกจแบบสวยๆใหม่ๆเต็มเลยอ่ะวิอันนี้รุ่นสเปเชียลด้วยเอางี้ดีกว่าเห็นแล้วมันคันไม้คันมืออยากจะแจกและไหนๆเนี่ยอยู่ในช่วงปีใหม่ด้วยพี่ใจดีเดี๋ยวพี่ซื้อแจกแน่อันนี้นะมันเป็นรุ่นสเปเชียลเห็นไหมไม่มีขายที่ไหนเลยมีขายที่ห้างไดมารูนี่ที่เดียวเท่านั้นนะสนามบินที่ไหนก็ไม่มีขายรุ่นสเปเชียลอันนี้เดี๋ยวพี่แจก2รางวัลเอางี้นะตั้งคำถามเอาเป็นว่าทริปนี้อุ้มใช้พาสอะไรในการเดินทางพาสนั้นราคาเท่าไหร่และมีอายุกี่วันเอาไหมอันนี้นะเพื่อนๆ นะคะสามารถส่งคำตอบมาได้ทาง Facebook ของรายการนะอุ้มให้เวลาตอบ1อาทิตย์จนถึงอาทิตย์หน้าตอนจบรายการอุ้มก็จะรวบรวมเอาคำตอบที่ถูกต้องมาแล้วก็แรนดอมหาผู้โชคดี2คน2รางวัลและในช่วงบ่ายนี้นะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆ เนี่ยนั่งรถไฟมากลับมาที่โอซาก้าเราเที่ยวกันมานะคะโหอุ้มขอไล่จังหวัดเลยนะเริ่มตั้งแต่ยามากุจิไล่มาจนถึงฮิโรชิม่าฮิโรชิม่ามาเอฮิเมะมาถึงโอกายาม่าโอกายาม่าไปคากาวะแล้วก็มาจบที่โอซาก้าโอ้โหบาเซโตกุจิพาสที่อุ้มซื้อในราคา 17,000 เยนแล้วก็ใช้ได้5วันเนี่ยนะคุ้มมากอุ้ยบอกคำตอบไปหมดแล้วไม่เป็นไรใจดีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะดูอุ้มแล้วก็อยากจะเที่ยวแถบเซโตอุจิแบบอุ้มนะแต่ว่าจดไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel Japan X TV Official นะคะหรือว่าอยากจะเซฮัลโหลทักทายกับพวกเรานะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook ของรายการได้เลยแต่ถ้ามีคำถามนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานีรถไฟโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Now 26ก็ตามนี้ได้เลยพบกับอุ้มได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์11โมงทางช่องNow 26ดูได้ดูดีสนุกเต็มที่ที่ช่องNow 26สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบายบายเจอกันทริปหน้านะไปแล้ว
เดี๋ยววันนี้นะอุ้มจะพาเพื่อนๆไปโตเกียวก็อยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปแนะนำบางจุดบางสถานที่ที่สามารถจะเดินเที่ยวเล่นจะเป็นจุดแวะพักหรือว่าจะเป็นที่ซื้อของฝากต่างๆเนี่ยเผื่อไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปเดินเล่นกันตรงนี้ชื่อว่าโตเกียวโอคาชิแลนด์คุณลูกอยากจะพาคุณแม่มาซื้อขนมนี่เรียกร้องให้มาตรงนี้ได้เลยเพียบโซนนี้นะคะชื่อว่าโซนโตเกียวคาแรคเตอร์สตรีทเป็นพวกการ์ตูนที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ต่างๆก็จะอยู่ที่โซนนี้ทั้งหมดเลย